สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะตอนนี้นะคะก็มี จีนคอสตูมโบราณอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะดูไปก็เพลินค่ะเรื่องนี้นะคะอุปสรรคร้ายนํำพารักนะคะนำแสดงโดยคุณเว่ยเจ๋มหมิงแล้วก็คุณออฉีลู่นั่นเองนะคะเรื่องนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของดารามีความรู้สึกว่าดูแล้วมีความเฟรชดีนะคะมีความสดใสดีะคะ่ะแล้วก็ชอบดูนะคะฉากพระเอกนางเอกแล้วก็นางเอกพระรองนะคะเขาอยู่ด้วยกันแล้วก็ฉากที่พระเอกกับลูกน้องอยู่ด้วยกันก็ เค okay, มีดีนะคะบางทีก็ยังคิดว่าโอเคอย่างนั้นท่านแม่ทัพนะ่ะก็อยู่กับลูกน้องไปเถอะคนสนิทนั่นนหะแล้วก็พระรองของอดวานนะคะพี่ชายสันมาคู่กับนางเอกแล้วกันนะคะแต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะพระรองก็คือพระรองค่ะไม่ได้ตัวพระเอกนะคะก็สําหรับเรื่องนี้นะคะอัปเดตนอกจากวันแรกที่มาหลายๆตอนแล้ววันอื่นๆก็วันละตอนเองอะ่ะไม่รู้จะขี้ตื่ไปไหนนะคะเราก็อยากดูเยอะๆนะคะอ่ะมาทบทวนกันหน่อย ตอนที่1ถึงตอนที่7นะคะเผื่อท่านใดที่แบบว่าอยากจะทบทวนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนี้นะคะคือตระกูลหลวนะคะเปิดตัวมาปึง้งมีแต่ลูกสาวทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งในตอนแรกนะคะก็เข้าใจกันว่า3สาวตระกูลหลวเนี่ยจะต้องเป็นแบบพี่น้องกันนะคะแต่ทีนี้ค่ะพอเรื่องดําเนินไปเรื่อยๆก็กลายเป็นว่าเอา้าคนละ ไม่ใช่ไม่ใช่พี่น้องกันอย่างแท้จริงแต่ว่าด้วยเรื่องราวเบื้องหลังคืออันนั้นนัดจุดนั้นคือทําให้รู้ว่าไม่ใช่พี่น้องกันอย่างแท้จริงแต่ว่าเบื้องหน้าพวกเขาก็ดูว่าจะมีความเขาเรียกว่ามีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดนั่นเองนะคะลูกสาวคนโตค่ะนางเอกนะคะก็คือหลัวอ้ายเหลี่ยนนั้นปรากฏตัวขึ้นมานะคะสวยมากๆเลยคุณหลิวเชียนหนิงเป็นผู้สแสดงบทนี้นะคะมีอรอร่าของความเป็นนางเอกค่ะเป็นลูกสาวคนโตของตระกูลหลัวเป็นที่รักนะคะของ ของนายท่านหลวงซึ่งเป็นแบบคนที่ปกครองตระกูลหลวงอยู่นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะความเก่งค่ะก็มารวมอยู่ที่นางเอกของพวกเราความสวยก็เป็นนางเอกของพวกเราที่มีความโดดเด่นนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือตระกูลหลวงเนี่ยก็ไม่มีทายาทที่เป็นผู้ชายนะคะส่วนนางเอกของพวกเรานั้นเป็นบุตรสาวคนโตก็ทําธุรกิจเก่งทํางานเก่งหมักเล่าก็เก่งอีกต่างหากนะคะดังนั้นธุรกิจของครอบครัวเนี่ยแน่นอนว่าในอนาคตจะต้องโดนสืบทอด โดยลูกสาวแน่นอนค่ะทีนี้ในบรรดาลูกสาวทั้ง3คนของตระกูลหลวนะคะหลัวอ้ายเหลียนนั้นก็เป็นคนเดียวที่สามารถจะแบกรับงานที่ยากลําบากต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในบ้านแล้วก็ธุรกิจได้นะคะดังนั้นนางเอกของพวกเราค่ะเลยกลายเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นทายาตรลำดับที่หนึ่งนะคะผู้ที่จะได้ครอบครองทรัพย์สินของตระกูลหลวงไปโดยธรรมชาติเลยนะคะแต่ว่าค่ะในการที่แบบท่านพ่อตัดสินใจแบบนี้นะคะก็ทําให้ลูกสาวที่วัดวดออกมาก่อนเลยนั่นก็คือลูกสาวคนเล็กค่ะคนที่3นะคะสวงสวงนั่นเองมาวัดวดดว็ดประมาณว่าไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นในตอนแรกมาค่ะละครมีความ มีความมีความชี้ไปให้พวกเราเนี่ยคิดว่าคนที่สามจะต้องเป็นตัวโกงที่แบบหลายกาดที่สุดนะคะแต่จริงแล้วก็ไม่ใช่ค่ะมันเป็นตัวอื่นที่แบบเงียบแล้วก็แฝงตัวอยู่ข้างๆนางเอกของพวกเรามาเรื่อยๆนะคะซึ่งใยน้องสาวคนเล็กเนี่ยก็ถ้าเป็นของนักแสดงก็มีความน่ารักมากๆแต่ถ้าเป็นตัวละครในในเรื่องนะคะจะเป็นหลว,วงซวงซวงที่เป็นคนที่แบบ เอาเป็นว่าโง่เขลาที่สุดแล้วในบรรดาสามสาวนี้นะคะก็เหมือนกับทำตัววัดวดแว,ด,ว,ด,วดเหมือนคนไม่มีการศึกษาแล้วก็ชอบสร้างปัญหาในทุกที่นะคะอันนี้น่าจะเกิดจากการที่มีแม่ที่ตามใจมากจนเกินไปนั่นเองค่ะแม่นั้นนะคะเป็นแม่เลี้ยงของนางเอกแต่ว่าเป็นคนอื่นก็เรียกกันว่าท่านแม่นั่นแหละแต่ว่าก็ดูแลแค่ลูกสาวคนที่3คนเดียวอย่างรักใครสุดๆลำเอียงโคตรเลยนะคะ ส่วนลูกสาวคนรองนั้นนะคะตอนแรกพวกเราก็งงอยู่เอ๊ะทำไมแม่ก็ไม่รักวะแล้วก็ทำไมนางถึงมีความแบบอืมมีความแบบเหมือนเหมือนพ่อก็จะไม่ค่อยใส่ใจอีกแต่พ่อก็ยังมีเมตตาเนาะทีนี้ทำไปทำมาเราก็จะได้รู้ว่าเอ้านางไปบังเอิญรู้มาว่านางนั้นก็ไม่ใช่ลูกสาวที่แท้จริงของท่านพ่อหลวนะคะแล้วก็เป็นลูกที่ติดท้องจากแม่มาอีกทีหนึ่งแล้วแม่เกียด เกียรตคนที่แบบเป็นผู้ชายมาฟิชเจอริงกับตัวเองแล้วเกิดเป็นลูกคนนี้มากๆเลยนะคะดังนั้นก็เลยมีอคติ กับลูกคนที่สองนั่นเองค่ะทีนี้ยายคนที่สองก็เลยเหมือนกับจะไม่มีที่พึ่งนะคะก็เลยทำตัวให้มีความน่ารักค่ะเพื่อจะให้หลวงไอ้เหรียญน,นั้นใจดีกับนางแล้วก็แบบมีความเมตตานางแล้วก็คอยตามหลวงไอ้เหรียญแล้วก็คอยตามท่านพ่ออยู่นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเรื่องราวมันก็เริ่มที่จะเปลี่ยนไปแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการที่แผนการของยายตัวโกงที่จะกําจัดนางเอกของพวกเราออกไปนะคะมันก็มีหลังจากที่มีชายคนหนึ่งะค,ะคือ ผู้ชายจากตระก,กูล ตู้นะคะที่มาจะสารสัมพันธ์กับคฤหาหน์ของตระก,กูลหลวงเนี่ยแหละค่ะก็เอาเป็นว่านะคะมาตกลุมรักนางเอกของเราคือหลวงไอยเหลียนนั่นแหละผู้สง่างามมากแมงดังนั้นก็เลยบอกกับทางบ้านนะคะบอกกับตระก,กูลตู้ว่าจะแต่งงานกับหลวงไอ้เหลียนเลยก็ใช้เรื่องราวของการเชื่อมสัมพันธ์ทางธุรกิจนี่แหละเพราะว่าต่างคนก็ต่างเป็นครอบครัวที่ร่ารวยนะคะแต่ทีนี้ทางด้านของหลวงไอ้เหลียนนางเอกของเราก็ไม่อยากจะแต่งค่ะก็ไม่ชอบนะคะก็ เลยมีเรียกได้ว่ายังไงดีมีการคือมันมีคนส่งจดหมายไปให้ไอ้คุณชายตู้เนี่ยมาหา หลวไอ้เหรียญนางเอกของพวกเราที่ห้องเลยนะคะแล้วก็พอเข้ามาแล้วนางเอกเนี่ยไม่อยากจะแต่งด้วยไม่อยากจะมีอะไรด้วยก็มีความทะเลาะกันแต่ทีนี้ทะเลาะกันนิดเดียวเองนะคะไอ้ผู้ชายแซตตู้คนนี้คัเสียชีวิตก็ทันหันไปเลยนะคะเสียชีวิตง่ายจริงๆเลยนะคะก็ะเอาเป็นว่าหลวไอ้เหรียญของพวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนฆ่าแน่นอนแต่ว่ามาตายในห้องของหลัวไอ้เหรียญอะไรทุกอย่างมันก็ชี้มาที่หลัวไอ้เหรียญหมดเลยแล้วก็เลยทําให้แบบต้องต้องทำยังไง ที่จะที่จะไม่โดนคดีเนาะตอนแรกก็ยกกันออกมานะคะโดยที่มีใยน้องรองอะ่ะช่วยด้วยนะคะแล้วทางด้านนางเอกของพวกเรานะคะก็เลือกวิธีการที่จะไม่รายงานเรื่องการตายของไอ้คุณชายตู้เนี่ยต่อเจ้าหน้าที่ค่ะหรือว่าจะไปแจ้งให้พอทราบก็ไม่อยากจะทํานะคะดังนั้นเลือกวิธีอื่นก็คือแบบลากศพเนี่ยดึงเอาศพเนี่ยนะคะไป จะเอาไปจัดการน่ะทิ้งที่อื่นนะคะซึ่งก็ทำกับน้องสาวคนรองนั่นแหละคะ่ะซึ่งใหญ่คนนี้แหละนะคะเป็นตัวร้กาศมากๆเลยนะคะซึ่งณจุดนี้นะคะคำอธิบายของหลวงไอ้เหรียญก็คือนางนั้นกลัวว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็งงๆกับงงๆกับเหตุผลของนางเอกอยู่นะคะเพราะว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรล่ะก็มีคนตายอยู่ในบ้านอยู่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วตายในห้องของตัวเองด้วยซ้ำแล้วก็ยังจะเอาแบบเป็นผู้หญิงสองคนตัวเล็กๆ จะแบกผู้ชายล้างโตไปไหนได้นะคะซึ่งณจุดนี้นะคะทางด้านของตระกูลตัวค่ะซึ่งเป็นแบบตระกูลที่ก็ร่ารวยกว่าตระกูลหลวงอีกนะคะจะเอาเรื่องค่ะมีอํานาจมากกว่านะคะพอเขาทราบถึงการตายของบุตรชายของเขาก็เลยนําคนมาล้อมโอ้โหค่ะล้อมครือหาดบ้านตระกูลหลวงไว้เต็มเลยนะคะแล้วก็ใช้คําพูดที่รุนแรงมากๆจากนั้นก็บอกว่าลูกสาวของตระกูลหลวงหนึ่งคนยังไงก็ต้องรับผิดชอบต้องมาแต่งงานกับ กับศพของลูกชายตระกูลตู้ของเขานะคะเพราะว่าลูกชายของเขานั้นไม่มี ค่าเชื้อชีวิตมีความล้ำค่ามากๆเลยค่ะยังไงก็ต้องแต่งนะคะถึงแม้ว่าลูกชายจะตายไปแล้วก็ตามทีนี้ทางด้านของตระกูลหลวนะคะผู้เป็นพ่อค่ะโดยตัดสินใจส่งลูกสาวคนรองเนาะก็เรียกลูกสาว <c oughs> ก็จะให้ลูกสาวคนรองไปแต่งนั่นเองแต่ทีนี้ค่ะตัวของหลวอไอ้เหรียญเองนะคะก็ถูกนําตัวไปสอบสวนเช่นเดียวกันเพราะว่าแบบมันปรากฏตัวขึ้นในที่เกิดเหตุด้วยนะคะแล้วในไม่ช้าค่ะก็ทําให้แบบยังไงดิทําให้แบบ คือในตอนที่โดนสอบสวนเสร็จอะไรเสร็จเรื่องราวก็กำลังวุ่นวายอยู่เนาะเพราะกลับมาที่บ้านน่ะก็เจอว่าพ่อเอา้าเตี่ยตายอ่ะพ่อตายนะคะแล้วหลักฐานทุกอย่างมันก็ชี้ไปที่หลว,วงรวงซวงก็คือน้องสาวคนที่สามของนางพอดีค่ะทีนี้ทางด้านของนางเอกของพวกเรากําลังจะไปผาชาน,น้ากับน้องสาวคนที่สามนะคะทีนี้นางก็ยังยังไม่ได้จัดการเรื่องอะไรเลยค่ะนางนั้นก็กลายเป็นว่าโดนเป็นผู้แบบ ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ฆ่าอีกต่างหากนะคะก็เลยถูกนำไปขังเอาไว้ลแล้วก็มีการทรมานด้วยในไอ้โถงบรรพบุรุษนะคะ แล้วทีนี้เหตุการณ์มันก็มารุมมาตุ้มเลยค่ะมันก็เป็นปมอยู่เนาะว่าตอนแรกเนี่ยใครจะมาเป็นผู้ที่ทำร้ายนางเอกของพวกเราจนหมดสติไปนะคะทีนี้หลังจากนั้นนะคะก็จุดไฟค่ะมีการไฟไหม้ขึ้นมาเลยนะคะซึ่งนางเอกของพวกเราก่อนจะสลบหรืออะไรแบบนี้ก็จะเห็นเป็นชายกระโปรงแล้วก็จะเห็นเป็นเงาๆของผู้หญิงนะคะซึ่งนางเอกเนี่ยจะคิด ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยว่าเป็นน้องคนที่3มน้องสาวคนที่3ามหมดเลยไม่ได้คิดถึงน้องคนที่สองเลยนะคะเพราะว่ามีความไว้วางใจตลอดเวลาเลยละค่ะแต่ในระหว่างที่ไฟนะคะก็มันก็ไหมอยู่ค่ะทางด้านของ คนรับใช้ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะก็มาช่วยโดยการที่ออปีนหลังคาขึ้นไปแล้วก็ดึงขึ้นมาฉากนี้ไม่ได้นะคะฉากนี้ไม่ได้ค่ะฉากนี้รับแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียฝะฉากนี้มันไม่ไหวหรอกเพราะว่าผู้หญิงที่อยู่บนหลังคาก็ตัวเล็กนิดเดียวจะมาดึงผู้หญิงอีกคนหนึ่งขึ้นไปได้อย่างไรใช่ไหมคะดึงนางเอกของพวกเราขึ้นไปนะจุดนี้เออมันก็ในละครนะคะถือว่านะจุดนี้ไม่สมเหตุสมผลนะคะตามหลักฟิสิกส์แล้วไม่ มีทางทําได้แน่นอนค่ะน้ําหนักของหนางเอกนั้นมันไม่สามารถจะขึ้นไปได้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเรียกได้ว่าซีรีส์นะคะเราก็ดูไปให้เพลิดเพลินมันก็มีความเนียนกริบเลยนะคะต่อมาที่หลังจากที่หนีไปได้แล้วนะคะไม่รู้ว่าคนที่บ้านคนที่มารอดับไฟนะั้นเขาไปไหนหมดไม่เห็นเลยนะคะว่าหลังคาเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่หลังจากนั้นนะคะก็ทางด้านของพี่ชายตระกูลสนนะคะน้องสาวของเขาก็เหมือนกับเพิ่งจะเสียชีวิตไปนั่นเองค่ะ ดังนั้นแล้วนะคะก็เลยแบบกลัวว่าท่านพ่อที่ป่วยอยู่จะอาการสุดหนักนะคะแล้วพอได้มาเจอกับนางเอกที่อาการลอดแ,แล้วก็หน้าเสียโฉมไปครึ่งหนึ่งก็เลยอ่ะงั้นเอาหนังหน้าของหนังหน้าของสนตันชิงเนี่ยไปใส่ให้แทนก็แล้วกันนะคะเพื่อที่จะให้หนางเอกนั้นมากลับฟื้นมามีชีวิตอีกแล้วก็ไปอยู่ในฐาน,นะของสนตันชิงเพื่อจะทำให้ท่านพ่อตระกูลสนนั้นมีกำลังใจที่จะมีชีวิต อยู่ต่อไปได้อีกยาวๆะนะคะก็เลยเกิดดีลกันขึ้นมาทีนี้ค่ะวิธีการสัญญกรรมนั้นนะคะเรียกได้ว่านะคะเนียนกริบเลยค่ะเพื่อนๆไม่มีรอยตะเข็บไม่มีการบวมไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นณจุดนี้ในซีรีส์จีนมีความเหนือชั้นกว่า กว่าสัญญกรรมเพื่อความงามของเกาหลีใต้อีกนะคะต้องชื่นชมกับแบบเนียนกริบสุดๆเลยนะคะทีนี้หลังจากนั้นนะคะก็ได้รับการช่วยเหลือจากตระกูลเสนแล้วทางด้านของไม่ใช่พระเอกทางด้านของพระรองมันก็ได้พูดคุยนะคะกับสนตันชิงคือได้พูดคุยกับหลัวไอ้เหลียนในหน้าใหม่ซึ่งเป็นหน้าของสนตันชิงว่าต้องการอะไรในชีวิตนี้อะไรประมาณนี้นะคะนางเอกของพวกเราก็เล่าให้ฟังว่าต้องการแก้แค้น ซึ่งในตอนแรกนะคะนางเอกของพเราวางแผนแล้วก็สืบทุกสิ่งอย่างเนี่ยคือพี่ชายสนก็บอกว่ายินดีที่จะช่วยเช่นเดียวกันนะคะแต่พอตอนแรกตอนที่พุ่งเ,เป้าไปเนี่ยก็พุ่งไปเฉพาะแค่น้องสาวคนที่3แล้วก็เหล่าแม่เลี้ยงอะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้พอปากร์ออกมาค่ะในตอนที่567นะคะโอ้โหไอ้สุดๆมากพีคมากค่ะคือยายน้องคนที่2นั้นเป็นคนสร้างเรื่องราวดีๆนะคะเรื่องราวชดชัวขึ้นมาทุกอย่างเลยนะคะ จุดนี้ก็เป็นจุดพีคเช่นเดียวกันนะคะนางเอกเของพเราถึงกับ ตะลึงไปเลยนะคะแบบอุ้ยใช่เหรอทำไมเป็นน้องรองละ่ะน้องรองนี้คือนางดีด้วยทุกอย่างมีความเมตตาสุดๆเลยนะแล้วก็เป็นคนที่แบบคอยมาให้กำลังใจนางอยู่ตลอดเวลาไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นคนแบบนี้นะคะแต่พอนางเอกของพวกเรานะคะต่อจิ๊กซองทุกอย่างแล้วเนี่ยคือมันใช่เลยอะ่ะมันเป็นทุกสิ่งอย่างที่ได้พบหลักฐานนะคะเกี่ยวกับว่าใหญ่น้องรองตัวดีเนี่ยแหละคะ่ะเป็นคนทานะคะส่วนความอะไดี ความดื้อรั้นของพระเอกของพวกเรานั่นก็คือเขาเป็นคนมีความฉลาดเนาะแล้วเขาพยายามจะมาสืบนางเอกของพวกเราแต่ว่าทุกครั้งที่มาเผชิญหน้ากันเนี่ยก็เหมือนกับแบบเขาทําตัวไม่ถูกเวลาอยู่กับผู้หญิงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามักจะพูดจาไม่ค่อยมีหางเสียงแล้วก็พูดจาชวนทะเลาะนะคะสาหรับท่านแมททับชีของพวกเรานะคะณ <c oughs> นะจุดนี้ก็ขำๆดีนะคะเอ้หวานต้องแซวทรงผมอีกไหมแซวทุกอพิโซดเลยเอาไม่ไม่แซวก็ได้นะคะเอาเป็น ว่าเคมีดีนะคะสำหรับคู่นี้แล้วก็แสดงเหล่านักแสดงเนี่ยวันว่าเขาแสดงได้ดีทีเดียวส่วนบทละครของเรื่องนั้นมันก็เหมือนกับบทละครเรื่องอื่นๆแหละเพียงแต่ว่าพอเราเห็นนักแสดงเขาแสดงดีแล้วมันมีมิตินะคะมันก็ทําให้เราอยากเห็นเขาแสดงเนี่ยละคะก็เลยดูทุกวันทุกวันนะคะถ้าจะดีกว่านี้ก็คือต้องมีวันละสักอย่างน้อย2ตอนขึ้นไปนะคะก็จะดีมากๆค่ะดูวันละตอนเหมือนมันแบบขาดอะไรไปก็ไม่รู้นะคะเอาละค่ะท่านใดดูเรื่องนี้อยู่บ้าง น,ะะนี่ก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วตอนที่หนึ่งถึงเจ็ดเลยนะคะบอกแล้วว่าเรื่องนี้จริงๆมันไม่ค่อยมีอะไรหลอกเออแต่ที่ดูนี่ก็คือดูดาราเขาเล่นแล้วดูมีความสดชื่นนะคะดูแล้วสนุกดีค่ะเอาละค่ะเรื่องนี้ดูเพลินๆน,นะคะอย่าลืมหาเวลาไปดูกันนะคะอุปสรรคร้ายนำาลากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะตอนนี้ถึงไหนแล้วอ๋อนี่ตอนจบก็คือตอนจบของตอนที่ที่เจ็ดที่ผ่านมานะคะก็คือว่า นางเอกของพวกเรานั้นได้รู้จักคนใช้คนสนิทนะคะของยายไอ้ยายน้องคนที่สองะคะ่ะที่โดนไล่ออกมานะคะก็กลายเป็นว่าไอ้หลินทรงไอ้หัวหลว,วงทรงนะคะลูกสาวคนที่สามเนี่ยก็คือโอ้โหค่ะเป็นลูกชู้อีกแล้วนะคะเพราะว่ายายแม่นั้นคอดก่อนกําหนดค่าแล้วก็เลยทาให้ทางด้านลุงรองนะคะนางเอกของพวกเราทําให้ลุงรองนั้นมีความ เรามัดระวังแล้วก็ระแวงแะคะระแวงว่าเออคนนี้จะไม่ใช่ลูกสาวของตัวเองแล้วนะคะก็เลยพิสูจน์โดยการที่ไปกีดเลือดแอบทําถ้วยแตกเออไม่ใช่แอบก็คือทําบังเอิญว่าถ้วยแตกแล้วก็แหม <c ười> คือจะ,จะจะไปช่วยนะคะไปช่วยลูกสาวเนี้ยเก็บไอเนี่ยค่ะเก็บเสร็จแก้วนะคะแต่จริงแล้วเอาไอเศษกับเบื้องน่ะไป ปาดนิ้วนะคะปาดนิ้วยายดียายหลวทรวงซวงทันทีแล้วก็ให้เลือดมันหยดลงมาในภาชนะนะคะในเศษของไอ้ที่แตกๆของไอ้ถ้วยกระเบื้องนั่นแหละค่ะเพื่อจะเอามาพิสูจน์นะคะผสมกันใ,นในในเรื่องนี้เขาผสมกันในน้ําเลยเนาะถ้าเกิดผสมกันได้นั่นก็หมายความว่าเป็นพ่อลูกกันแต่ทีนี้เลือดของยายหลวทรวงซวงกับเลือดของไอ้ลุงรองตระกูลหลวนะคะ อลองตระกูลหลวเนี่ยมันไม่เข้ากันค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่ายายคนเนี้ยยายหลวทรงสวงไม่ใช่ลูกของเขานะคะเดี๋ยวก็จะมีความนึบหนึบกันต่อไปอีกนะคะเอาละค่ะนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิษฎนี้มีความสุขกันมากๆนะคะหวานลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ